เอกสารปลอมมันจะมีจุดตรงไหนที่จะดูอย่างสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับเราก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสหรัฐอเมริกามาวางระบบให้ครับเราเพิ่งมีระบบของเราเองเนี่ยไม่นานมานี้อันนี้ผมก็ทราบข่าวจากเพื่อนๆที่เป็นนายตำรวจงั้นการ identify เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าเคยมีนักการเมืองโวยวายอยู่เรื่อยที่สนามบินสุวรรณภูมิบ้างดอนเมืองบ้างในอดีตนะบอกว่าเสียเวลากับการกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองมากเพราะว่าอย่างที่ว่าพอเครื่องบินลงอย่างบางช่วงเวลามันลงกันหลายลำเนี่ยก็แออัดต้องเข้าแถวกันก็ไม่พอใจก็มาเอะอะมาเทิงดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาสั้นต่อคนเมื่อใช้เวลาสั้นการจะพิจารณาหน้าตาดูเอกสารมันก็จะน้อยลงครับอันนี้เราต้องยอมแลกไอ้ความไม่สะดวกสบายกับความละเอียดหรือจะเอาความสะดวกสบายแต่ไม่ละเอียดในที่อินเดียเขาแลกท่านต้องไปสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงแต่ไม่รับรองนะว่าจะผ่านทันถ้าไม่ทันเองก็ตกเครื่องบินไปไม่เกี่ยวท่านก็ตรวจเองก็เข้าแถวไปเถอะท่านก็ตรวจอย่างเงี้ยอย่างละเอียดเลยเพราะอินเดียเขาโดนเยอะแต่ของไทยเราไปติดไอ้พวกโดยเพราะยิ่งไอ้นักการเมืองชั้นสูงหรือข้าราชการชั้นสูงจะโวยวายเก่งก็มีข่าวใช่ไหมครับไอ้ซีอะไรนะซีเจ็ดซีเก้าอะไรที่ไปเอามาเทิงกับเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจตามหน้าที่ไอ้คนเนี้ยมันจะต้องถูกไล่ออกนะฮะเพราะเขาทำตามหน้าที่ไปว่าเขาเนี่ยลงข่าวเมื่อสักเท่าไหร่นะปีหรือ2ปีก่อนท่านจำได้นะครับนั่นก็คือเนี่ยคือนิสัยคนไทยนะครับก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดไปแล้วหนังสือเดินทางปลอมมันมีปลอมหลายประเภทไม่ใช่ว่าผ่าเล่มหรือว่าเอามาแปะแล้วรูปมาใส่มันมีหลายอย่างทีเดียวในหนังสือเดินทางปลอมที่ไม่ปลอมก็คือเอาคนจริงๆเนี่ยจับตัวไปเลยแล้วเอาคนที่หน้าตาคล้ายๆกันมาสวมแทนอันนี้เรียกว่าหนังสือเดินทางที่ไม่ปลอมเปลี่ยนแต่แก้ชื่อก็ไม่ต้องแก้อย่างนี้เกาหลีเหนือทำประจำเกาหลีเหนือนี่เป็นชื่อได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการลักพาตัวบุคคลเนี่ยคือมันจับคนไปเนี่ยหลายร้อยคนคนไทยที่มีหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณนามสกุลแดงจ้อยอโนชาแดงจ้อยคนสันกำแพงครับในปี46เนี่ยปรากฏว่ามีเอกสารหลุดออกมาจากเกาหลีเหนือระบุชื่อคุณอโนชาเนี่ยว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามีคนอเมริกันมันเข้าไปพักอยู่แล้วก็เขียนถึงพี่น้องครอบครัวก็ไปร้องกับรัฐบาลทักษิณให้ช่วยเจรจาเกาหลีเหนือให้ส่งกลับมาก็ไม่ได้ผลอะไรนะแต่ไอ้คนไทยก็คงเคสที่ชัดเจนก็คือคุณอโนชาแต่กรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโดนจับไปหลายร้อยคนจนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยต้องตั้งศูนย์ศึกษาไหมมันจับไปทำไมก็มีผลยุติอยู่5ข้อด้วยกันนะซึ่งถ้าคนที่ไม่ศึกษาดิจะนึกไม่ถึงเลยนะฮะข้อแรกก็คือเพื่อขโมยอัตลักษณ์อย่างที่เรียนแล้วนะฮะคือเอาคนตัวจริงเนี่ยไปเก็บไว้แล้วเอาสายลับเข้ามาสวมแทนเลยชีวิตความเป็นอยู่หลักฐานต่างๆสูติบัตรต่างๆเนี่ยของแท้ทั้งนั้นเพื่อเป็นสายลับต่อการที่สองคือเพื่อกบเกลื่อนการกระทำผิดเช่นว่ามันไปทำอะไรไม่ดีมามีพยานรู้เห็นเนี่ยถ้าไม่ฆ่าทิ้งก็จับตัวกลับไปประการที่สามเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นหมายจะเป็นฟิสิกส์เป็นอาวุธเป็นอะไรต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยก็จับไปเลยการที่สี่เอาไปเป็นครูอย่างพวกญี่ปุ่นที่ถูกจับไปหลายร้อยคนเนี่ยส่วนมากไปสอนภาษาญี่ปุ่นนะสุดท้ายเนี่ยฮะให้เดาไงก็เดายากเพราะว่าคนทั่วไปคงนึกไม่ถึงจับเอาไปเป็นคู่สมรสในแบบสายลับเพราะสายลับเกาหลีเหนือไม่สายลับเล่นๆแบบของเราเกษียณแล้วก็เลิกไม่ใช่เกาหลีเหนือและพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นสายลับแล้วต้องเป็นตลอดชาติไม่มีเกษียณก็ต้องอยู่กับคู่สมรสที่รัฐบาลหาให้อะไรต่างๆข้อมูลที่เองเคยทำมาจะได้ไม่แพร่กระจายออกไปเหตุผลประการหลังเนี่ยเดาว่าคุณอโนชาถูกลักพาตัวไปเพราะเหตุนี้เพราะคุณอโนชาไปทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่ญี่ปุ่นกรุงโตเกียวแล้วก็หลังจากที่ไอ้คนอเมริกันที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกเขาเขียนถึงจดเขียนเป็นหนังสือเลยนะครับเป็นเล่มเลยบอกว่าได้เจอเพื่อนบ้านอดีตเป็นสายลับของเยอรมันตะวันออกแล้วก็แต่งงานกับคนไทยชื่ออโนชาปานจ้อยแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นมันก็แพร่หลายไปทั่วโลกครอบครัวเขาที่เชียงใหม่รู้เข้าก็เลยความก็เลยแดงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเหตุผลประการหนึ่งเหมือนกันไอ้องค์การอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ก็คืออาการแรกก็คือเอาไอ้ตัวจริงไปเลยแล้วเอาไอ้ตัวปลอมสองสวมเข้าไปการที่สองขโมยหนังสือเดินทางแล้วไปแก้ไขข้อมูลบางส่วนแล้วเขารู้ว่ารหัสอยู่ตรงไหนหนังสือเดินทางของไทยเนี่ยผลิตโดยบทโรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะโรงพิมพ์นี้ในอดีตเคยพิมพ์ธนบัตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วนะ
และเป็นโรงพิมพ์ใหญ่มากมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบันทึกรหัสในเอกสารในธนบัตรใน ID card ต่างๆแล้วก็ไปทำให้ประเทศรอบๆด้วยพม่าลาวก็ทำจากบริษัทในประเทศไทยนี่แหละครับก็เอาไปผ่าใส่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หาคนอาจจะหน้าตาคล้ายๆใส่เข้ามาหรือไม่นั้นเลยก็คือเปลี่ยนเลยเอาแผ่นนั้นออกไปแผ่นที่เป็นหน้ารูปภาพแล้วก็เอารูปภาพใหม่ของผู้ร้ายเนี่ยใส่เข้าไปก็อยู่ที่การ identify ว่าเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาละเอียดไหมเรามีข้อสังเกตอยู่ว่ายกตัวอย่างฝาแฝดเนี่ยนะฮะคนทั่วไปเนี่ยจะคุ้นเจอครั้งแรกจะไม่รู้หรอกใครเป็นพี่ใครเป็นน้องแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเรียนหนังสือด้วยกันห้องเดียวกันเราจะแยกชัดเลยไอ้คนนี้พี่ซึ่งคนทั่วไปไม่รู้ทำไมเราแยกพี่น้องได้ก็เพราะว่าถ้าเราดูทีละส่วนของลักษณะใบหน้าเขาเช่นถ้าดูทั้งหน้าเนี่ยมันคล้ายกันเลยแต่ถ้าดูส่วนหูจมูกตาเนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยจะเห็นความแตกต่างตม.จะถูกฝึกอบรมให้มองจุดนี้ก็ทำให้สามารถ identify ได้ว่าคนนี้มันตรงไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตในการตรวจสอบก็น่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมือง DSI ครับสันติบาลใช่ครับครับซึ่งน่าจะเป็นคนที่ประกอบเรื่องแล้วก็สภาความมั่นคงก็อาจจะมาช่วยในแง่การประมวลผลวิเคราะห์เป็นข้อเสนออีกทีว่าเงื่อนไขปัญหาตรงนี้อยู่ที่ไหนใช่ครับก็เห็นได้มั้ยฮะในเคสของมาเลเซียเนี่ยพาสปอร์ตหายที่ภูเก็ตครับทั้งคู่เลยนะแต่ซื้อตั๋วเครื่องบินที่พัทยาคือ2จุดนี่นะครับเป็นจุดที่พวกอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่าโครงการก่ออาชญากรรมเข้ามาเคลื่อนไหวมากทีเดียวครับเราเห็นนะที่พัทยาเนี่ยท่านผู้ชมเดินทางไปเที่ยวปีนึงเนี่ยนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามา 4-5 แสนคนครับในช่วงที่เราจราจรเผาเมืองในปี53นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงรัสเซียเนี่ยลดจาก 500,000 เหลือ 350,000 ก็ยังเยอะอยู่มันมหาศาลมากนะฮะแล้วก็ป้ายขายคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยมีภาษารัสเซียทั้งสิ้นซึ่งท่านผู้ชมก็ทราบว่ารัสเซียมันซื้อไม่ได้หรอกที่ดินน่ะทำไมต้องมีป้ายภาษารัสเซียพวกมันก็จะให้ภรรยาบ้างให้นอมินีบ้างไอ้ตัวแทนของเขาเนี่ยเอาสตางค์ไปซื้อในธนาคารต่างๆในพัทยาก็จะมีป้ายภาษารัสเซียคู่เสมอครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพาสปอร์ตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องบินสูญหายอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครื่องบินสูญหายแล้วก็เชื่อมโยงไปที่คนที่ถือพาสปอร์ตปลอมขึ้นไปที่บนเครื่องบินมันชี้ให้เห็นถึงอะไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับประเด็นที่เราได้พูดถึงการนำต่างชาติเข้ามาเป็นคนกลางในการยุติปัญหาในประเทศไทยเหมาะสมหรือไม่แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงหน้าที่ของสภาความมั่นคงว่าจริงๆแล้วควรจะมีหน้าที่สถานะอย่างไรและถึงจุดที่เรากำลังคุยกันว่าเมื่อวันหนึ่งเครื่องบินของมาเลเซียสูญหายเชื่อมโยงมาถึงเรื่องการทำพาสปอร์ตปลอมความเกี่ยวโยงตรงนี้เขาพยายามพุ่งไปที่เรื่องอะไรครับก็คือถ้าหากมองว่ามันเป็นการก่อการร้ายผมไม่คิดจะเช่นนั้นนะครับครับแต่พาสปอร์ตปลอมก็คงจะเป็นผู้ร้ายมันเป็นผู้ร้ายแน่นอนอยู่แล้วแต่คงจะใช้ในการที่จะแฝงตัวเข้าไปอีกประเทศหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของเครื่องบินลำนี้ก็คือปักกิ่งครับคือจีนครับก็พอดีมันทะลึ่งเสือกตกไปพร้อมเครื่องบินครับความก็เลยแตกขึ้นมาก็ที่ว่าเป็นข้อสังเกตคือว่าไอ้เจ้าของพาสปอร์ตปลอมก็ถูกขโมยที่ประเทศไทยทั้งสองคนใช่ไหมครับที่ภูเก็ตมีข่าวที่แจ้งมาคือพาสปอร์ตที่มีการแจ้งหายไว้ทั้งหมด 2,500 กว่าเล่มใช้พาสปอร์ตอันหนึ่งที่หายไปซื้อตั๋วที่พัทยาครับครับก็อย่างที่เรียนแล้วฮะการพาสปอร์ตปลอมเป็นที่ต้องการของพวกอาชญากรรมข้ามชาติและผู้ก่อการร้ายในการพรางตัวเพื่อการเดินทางแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของกลุ่มก่อการร้ายมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่พักพิงแหล่งจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี้สมัยผู้ก่อการร้ายพยัคฆ์ธมินีแรมในประเทศศรีลังกาที่ขณะที่ยังไม่โดนปราบนะครับเมื่อประมาณปี 2545-46 นั่นเองอ่ะก็มาใช้เกาะซิเลเนี่ยเป็นสถานที่ในการฝึกอาวุธแล้วก็ผลิตเรือดำน้ำของพวกพยัคฆ์ธมินีแรมเป็นเรือดำน้ำป๋องแป๋งยาว5เมตร20กว้าง90เซนนั่งคนเดียวเอาไว้พุ่งชนเรือของรัฐบาลศรีลังกาตอนนั้นทูตศรีลังกาจากประเทศไทยก็ขอให้พลสรยุทธ์ยุรานนท์เนี่ยก็เข้าไปจับกลุ่มในนั้นก็พบเรือดำน้ำที่กำลังประกอบอยู่5ลำแล้วก็มีวิศวกรชาวนอร์เวย์เป็นผู้ควบคุมการผลิตทำไมต้องใช้ที่ด้านข้างแก๊กพื้นที่เกาะภูเก็ตก็เพราะว่ามันข้ามอันดามันมาก็เจอประเทศศรีลังกาแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเองการติดต่อซื้อ
ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางอย่างมันขายได้ในประเทศไทยหาไม่ยากเช่นวิทยุคมนาคมครับวอกกี้ท็อกกี้วิทยุสื่อสารเรดาร์โซนาร์ที่ใช้ในการเดินเรือพาณิชย์เรือหาปลาเรือประมงเนี่ยมันชื่อได้ในประเทศไทยในขณะที่ศรีลังกาหาได้ยากรวมถึงอาวุธต่างๆด้วยอาวุธเนี่ยมันหมายถึงอาวุธที่ใช้แล้วสมัยสงครามอินโดจีนเลยไม่ใช่นะครับเป็นอาวุธใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเรื่องพัทยาเรื่องภูเก็ตเรื่องมาเฟียรัสเซียไปแล้วนะฮะก็มีข้อมูลข่าวสารอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือว่ารัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งในหลายประเทศที่มีรายได้มหาศาลจากการค้าอาวุธทั้งบนดินและใต้ดินดังนั้นรัสเซียใช้ผู้ร้ายในการที่ปล่อยอาวุธใต้ดินเนี่ยเป็นเวลานานมาแล้วนะเหมือนกับเกาหลีเหนือแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ใช้อย่างกรณีของวิกเตอร์บูธเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนนะเพราะว่าไอ้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรืออาวุธยุทโธปกรณ์มันเป็นรายได้มหาศาลแล้วคนมันฆ่ากันตลอดชาตินะครับมันไม่มีวันจบอาหารการกินซื้อไปมันก็อิ่มแต่ปืนกระสุนเนี่ยมันต้องการซื้อตลอดก็ในภูเก็ตและในพัทยาเนี่ยก็เป็นแหล่งเคลื่อนไหวจุดหนึ่งเหมือนกันที่ในประเทศไทยดังนั้นมันก็ง่ายต่อการที่จะจัดหายุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆและตอนนี้ก็จะมีพวกก่อการร้ายมุสลิมเข้ามาอีกพวกโรฮิงญาไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายหรอกแต่เป็นผู้ที่อพยพหนีภัยจากประเทศพม่าแต่ปรากฏก็มีบางส่วนเนี่ยมีข้อสังเกตว่ามันทำไมแบบเชื่อมโยงกับในพวกก่อการร้ายภาคใต้อาจจะเป็นมุสลิมด้วยกันหรือยังไงแล้วก็ยังต้องดูต่อไปแล้วบางส่วนก็ขึ้นไปถึงภาคเหนือด้วยเหมือนกันนะครับยังเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพวกผู้ร้ายต่างๆมารวมอยู่ในประเทศบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไปไหนฮะต้องระวังหน่อยอย่างน้อยสุดท่านก็คงสัมผัสเรื่องแรงงานพม่าลาวเขมรซึ่งมันเยอะแยะไปหมดบางแห่งเนี่ยคนไทยต้องกลัวนะฮะพูดไอ้พวกนักเลงโตพม่าบางอะไรบ้างนะครับในบางพื้นที่ที่เขามีจำนวนอยู่เยอะแต่ดูเหมือนรัฐบาลนี้ไม่ใส่ใจเลยใส่ใจอย่างเดียวกฎหมายนิรโทษกรรมครับกับทักษิณกลับมาให้หน้าที่ของเขาครับแต่การมองของสภาความมั่นคงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามประเทศครับเขามีหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะที่บอกแล้วนะฮะสถาบันยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงและการก่อการร้ายมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะครับการที่คุณทวินกลับไปนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับโอ้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเพราะผมเองก็ไม่ศรัทธาพลโทธาราดอนพาราดอนนะครับคุณทวินเนี่ยคุยกันหลายครั้งเป็นการส่วนตัวก็เห็นว่าท่านตั้งใจแต่ท่านเข้าไปก็คงเวลาก็ไม่มากอย่างที่ทุกท่านทราบห้าเดือนครับและไม่ถึง5เดือนแล้วครับพวกมันเนี่ยต้องดึงไปถึงที่สุดแล้วครับไอ้ที่บอกว่าจะยอม24-25วันเลยนั่นท่านลองติดตามดูกันแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะต้องมีข้อแม้มาต่อนั่นต่อนี่ไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดนะครับแต่มีการโยงกันว่าคนที่ทำพาสปอร์ตปลอมแฝงตัวขึ้นเครื่องบินขึ้นไปก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินเป็นไปได้ไหมครับคงจะยากเพราะว่ามันตายด้วยนี่ครับมันไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำและอย่างหนึ่งการทำร้ายเครื่องบินเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรครับเข้ามาเครื่องบินหายไปหลายวันแล้วก็ไม่มีรายชื่อ บุคคลสำคัญที่ระดับเป็นคีย์แมนระดับประเทศระดับโลกอยู่ในเครื่องบินลำนั้นครับจุดประสงค์ที่จะว่าจะไปก่อการร้ายใต้ตันบางระหว่างเครื่องบินเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างเบาครับแต่ว่าความสูญหายลักษณะแบบนี้มันเคยมีเกิดขึ้นที่เบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีการหายไปหลายครั้งก็ยังไม่ทราบสาเหตุอันนี้คนก็ไปนึกถึงลักษณะแบบนั้นเหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงเครื่องบินลำก็ไม่ใช่เลยคนกรณีเพราะบริวิต้ามันมีประวัติมานานใช่ไหมครับครับตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองฝูงบินอเวนเจอร์ครับอเวนเจอร์เป็นเครื่องบินลบหนึ่งฝูงอ่ะเข้าไปแล้วก็มีการส่งวิทยุออกมาว่าแผนที่เข็มทิศล้วนต่างๆแล้วหาทางไม่ถูกจนก็หายไปแล้วก็มีเครื่องบินกู้ภัยตามอีกลำไอ้นี่ก็หายไปอีกลำหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็มีเรือด้วยเรือก็สูญหายไปอยู่ๆก็หายไปเลยเนี่ยก็มีมากมายมีการเขียนตำราเยอะหนังสือเยอะแต่ในพื้นที่เขตที่เครื่องบินมาเสียหายไปมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในอดีตถ้าจะหายไปในเมืองไทยมันเป็นไม่ได้อย่างเดียวคือถูกขโมยไปขายครับคงไม่ขายไปเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวจับไปหรือทะลุมิติอะไรเหมือนที่คนสันนิษฐานกันที่เบอร์มิวดาถ้าคนละคนละกรณีเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วก็คงจะผมยังเชื่อมั่นอยู่ในระบบเทคโนโลยีนะฮะว่าถึงที่จุดนึงแล้วก็คงจะหาพบอยู่ดีนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามีการทำลายเครื่องบินโดยสารโดยการยิงจากภาคพื้นดินขึ้นไปในพื้นที่ที่อาจจะไม่อยากให้บินผ่านครับโดยเฉพาะน้ำมันบล็อก3อะไรที่มีการคุยกันก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสก็น่าจะไม่มากนักเพราะว่าการทำลายเครื่องบินโดยอาวุธติดตั้งที่พื้นผิวเนี่ย
มันสอบทานได้ว่าจุดไหนแล้วก็ถ้าหากถูกยิงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หายแวบไปหมดมันก็ยังมีเศษอยู่ดี